จดหมายถึงเพื่อนที่รู้สึกอยากยอมแพ้ในการติดตามพระเจ้าโดยรีเบคก้าลิมต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMI ถึงเพื่อนรักฉันรู้สึกเจ็บปวดมากเมื่อเธอมาบอกกับฉันว่าเธอตัดสินใจยอมแพ้ในการติดตามพระเจ้าในบางมุมการตัดสินใจของเธอก็ไม่ได้ทำให้ฉันประหลาดใจสักเท่าไหร่นักหรอกนานแล้วที่เธอติดอยู่กับความเจ็บปวดที่ฝังรากลึกความขัดแย้งที่ไม่ได้ถูกแก้ไขและความรู้สึกในอดีตและเธอก็นำความเจ็บปวดทั้งหลายมาตัดสินว่าพระเจ้าได้ทรงทอดทิ้งเธอเสียแล้วทรงปล่อยให้เธออยู่เพียงลำพังในถิ่นทุรกันดารฉันรู้ว่าเธอไม่ได้รู้สึกแบบนั้นในตอนนี้แต่ฉันอยากให้เธอรู้ว่าแท้ที่จริงแล้วมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะบางครั้งการมองข้ามสิ่งต่างๆหรือสถานการณ์ที่เรากำลังเผชิญอยู่นั้นเป็นสิ่งที่ยากโดยเฉพาะเมื่อเราไม่รู้ว่าทางข้างหน้าจะเป็นยังไงฉันรู้ดีว่าเธอพยายามมากแค่ไหนในการแสวงหาพระเจ้าในขณะที่เธอเผชิญกับการทดลองต่างๆในช่วงหลายปีที่ผ่านมาฉันรู้ว่าเธอพยายามกอดพระองค์ไว้แน่นแค่ไหนในเวลาที่เธอเจอกับสถานการณ์ที่ยากเกินจะเข้าใจและฉันก็รู้ว่าเธอสิ้นหวังขนาดไหนเมื่อพยายามที่จะหาคำตอบเธอเสียสละอย่างมากในช่วงชีวิตวัยรุ่นเพื่อรับใช้งานของพระองค์เธอยอมแลกกับงานที่ได้เงินดีสิ่งอำนวยความสะดวกและความมั่นคงทางการเงินแม้กระทั่งกับความสัมพันธ์ในครอบครัวของเธอเพื่อที่จะใช้เวลาอยู่กับคนยากจนและสร้างอาณาจักรของพระองค์ในท่ามกลางพวกเขาใจของเธอแตกสลายเมื่อทุกอย่างไม่เป็นไปตามที่เธอหวังไว้เธอถูกเชิญให้ออกหลังเกิดความขัดแย้งที่ไม่ลงรอยกับเพื่อนร่วมงานเธอกลับบ้านด้วยใจที่สลายเหน็ดเหนื่อยและสิ้นหวังแต่เธอยังคงไม่ให้สิ่งเหล่านี้มารบกวนเธอในการใช้ชีวิตเพื่อพระเจ้าเธอยังคงยึดมั่นในพระองค์อยู่เสมอและยังคงเข้าร่วมในงานรับใช้ต่างๆสมัครเรียนพระคัมภีร์และใช้เวลากับพระองค์มากขึ้นฉันยังจำได้ดีถึงเรื่องที่เราคุยกันว่าเธอต้องผ่านอะไรมาบ้างว่าทำไมพระเจ้าถึงอนุญาตให้มันเกิดขึ้นและทำไมพระองค์ถึงให้ทางออกกับเธอทำไมพระเจ้าถึงไม่ให้เราเห็นหนทางง่ายขึ้นในเบื้องหลังที่พระองค์ทรงกระทำอยู่และฉันก็อยากที่จะช่วยหาคำตอบที่ดีกว่านี้สบายใจกว่านี้และมีสันติสุขมากกว่านี้ให้เธอแต่จนถึงตอนนี้ฉันก็ยังไม่มีคำตอบให้เธอเลยแต่ความจริงที่ฉันรู้ก็คือถึงแม้ว่าในช่วงที่ต่ำสุดของชีวิตฉันพระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งฉันเลยเธอจำได้ไหมตอนที่ชีวิตของฉันกำลังไปได้สวยในขณะที่ฉันได้ทำงานในฝันแต่แล้วทุกอย่างก็พังทลายลงในพริบตาวันนั้นฉันไม่ใช่แค่ตกงานแต่ยังสูญเสียเป้าหมายและกำลังใจในการใช้ชีวิตแผนการที่ฉันวางไว้อย่างดีกลายเป็นฝุ่นไปมันใช้เวลานานมากกว่าที่ฉันจะดีขึ้นและเริ่มต้นที่จะเชื่อพระเจ้าใหม่อีกครั้งว่าพระองค์กำลังทำบางอย่างกับชีวิตของฉันและเธอเองก็อยู่กับฉันมาตลอดจนถึงเวลาที่ฉันตัดสินใจที่จะพักและออกไปทำมิชชั่นทริปที่อินเดีย6เดือนโดยหวังว่าจะได้เห็นวิสัยทัศน์ที่กว้างขึ้นว่าฉันควรจะทำอย่างไรกับชีวิตเธอจำช่วงเวลา9เดือนที่ฉันว่างงานหลังจากกลับจากอินเดียได้ไหมมันเหนื่อยมากที่ต้องคอยสมัครงานแต่ละงานและไม่ได้รับการตอบรับแถมยังต้องคอยมาเผชิญหน้ากับคำถามบ่อยครั้งว่าทำไมฉันถึงยังหางานไม่ได้เธอรู้ดีว่ามันยากแค่ไหนที่จะต้องผลักตัวเองออกมาจากบ้านเพื่อมาพบกับคำถามที่ตัวฉันเองก็ตอบไม่ได้และในตอนสุดท้ายเธอก็ได้ร่วมยินดีไปกับฉันในวันที่ฉันได้งานสักทีเธอคอยรับฟังฉันในช่วงที่ฉันติดอยู่ในสังคมการทำงานที่เป็นพิษในช่วงที่ฉันเริ่มสงสัยว่างานนี้เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าสำหรับฉันจริงๆหรือเปล่าเป็นช่วงที่ยากมากกับการตื่นนอนในแต่ละวันและถึงบ้านตอนกลางคืนด้วยสภาพเหน็ดเหนื่อยโดยมัวแต่คิดว่าจะหาพลังทำงานในวันพรุ่งนี้ต่อไปได้ยังไงเธอเห็นฉันในช่วงที่ฉันสิ้นหวังในตอนที่ฉันเห็นเพื่อนร่วมงานของฉันกำลังเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆฉันอิจฉาพวกเขาที่พระเจ้าคอยเปิดทางให้พวกเขาอย่างง่ายดายในขณะที่ฉันเองยังคงจมปลักและถูกทิ้งให้ต่อสู้กับตัวเองฉันรู้สึกขมขื่นใจและโกรธพระเจ้าฉันไม่เข้าใจว่าจุดที่ฉันยืนอยู่นั้นมันจะดีได้ยังไงฉันใช้เวลาเป็นปีในการหาทางออกให้กับตัวเองตอนนี้ความเจ็บปวดต่างๆและความสับสนที่ฉันเคยมีในที่สุดมันก็กลับมารวมกันจนฉันเริ่มมองเห็นภาพที่พระเจ้าตั้งใจร้อยเรียงเข้าด้วยกันอยู่ฉันอาจพูดไม่ได้เต็มปากว่าสิ่งที่ผ่านมาต่างๆนั้นมันคุ้มค่าแต่ฉันรู้ว่ามันทำให้ฉันได้ลิ้มลองความเจ็บปวดแม้เพียงแค่เสี้ยวเดียวของพระเยซูในขณะที่กำลังทุกข์ทรมานฟิลิปปีบทที่3ข้อ10ฉันจะไม่ยอมแลกมันกับอะไรบนโลกนี้แน่นอน
ฉันแบ่งปันเรื่องราวเหล่านี้กับเธอไม่ใช่เพื่อจะบอกว่าเรื่องของเธอนั้นเล็กน้อยหรือตอกย้ำในสิ่งที่เธอเผชิญอยู่ฉันแค่อยากจะบอกกับเธอว่ามันมีค่าแค่ไหนที่เธอคอยนั่งอยู่กับฉันร้องไห้ไปด้วยกันในวันที่ฉันลำบากและดีใจไปกับฉันเมื่อฉันผ่านมันไปได้และฉันก็อยากให้เธอรู้ว่าฉันจะอยู่ข้างๆเธอและทำในสิ่งที่เธอเคยทำกับฉันฉันยึดคำของอาจารย์เปาโลมาตลอดหลายปีในพระธรรม2โครินธ์บทที่1ข้อ3ถึง7พระองค์ผู้ทรงหนุนใจเราในความยากลำบากทั้งหมดของเราเพื่อเราจะสามารถหนุนใจคนทั้งหลายที่มีความยากลำบากอย่างใดอย่างหนึ่งได้ด้วยการหนุนใจซึ่งเราเองได้รับจากพระเจ้าเพลงโปรดที่เธอใส่ไว้ใน Spotify ฉันมันคอยย้ำเตือนฉันถึงความร้อนรนที่เธอเคยมีความมุ่งมั่นที่จะเห็นความดีของพระเจ้าในแผ่นดินของคนเป็นสดุดีบทที่27ข้อ13เป็นไปได้ว่าพระธรรมตอนนี้อาจจะไม่มีความหมายสำหรับเธอในตอนนี้เหมือนที่มิตรภาพและการอธิษฐานของเธอช่วยให้ฉันมองตรงไปยังพระเจ้าได้เมื่อเวลาที่ฉันถูกทดลองฉันก็จะมุ่งมั่นที่จะอธิษฐานและเชื่อต่อไปกับเธอจนกว่าเราจะเห็นความดีของพระเจ้าร่วมกันวันหนึ่งเธอจะเข้าใจว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นล้วนแล้วแต่มีความหมายทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอผ่านมานั้นไม่ได้สูญเปล่าเลยและเมื่อครั้งนั้นที่เธอจะร้องเพลงพระองค์ดีเธอจะร้องด้วยความรู้สึกที่ต่างออกไปจะเป็นเหมือนชัยชนะที่ต้องบากบั่นของผู้เขียนสดุดีที่กล่าวไว้ว่าพระยาเวทรงเป็นความสว่างและความรอดของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะกลัวผู้ใดเล่าพระยาเวทรงเป็นที่กำบังอันแข็งแกร่งแห่งชีวิตข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะเกรงผู้ใดเล่าสดุดีบทที่27ข้อ1แต่พระองค์ทรงทราบทางที่ข้าไปเมื่อทรงทดสอบข้าแล้วข้าก็จะเป็นอย่างทองคำโยบบทที่23ข้อ10เราจะร้องเพลงอย่างผู้ที่ได้สัมผัสและได้เห็นความดีของพระเจ้าผู้ทรงตามหาเราไม่หยุดยั้งทั้งที่เราตัดสินใจจะปล่อยมือพระองค์ไปแล้วก็ตามจนกว่าจะถึงตอนนั้นฉันจะยังคงอธิษฐานกับเธอเดินไปกับเธอและรอไปพร้อมๆกับเธอนะด้วยรักจากเพื่อนของเธอ